คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดงานการประกวดดาวเดือนซึ่งงานนี้มีดาวเดือนจากสาขาต่างๆมาแสดงความสามารถพิเศษให้ได้ดูกันอีกด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูการแสดงของพวกเขากันนั้นไปถามความรู้สึกของผู้เข้าประกวดในแต่ละคนกันก่อนค่ะสวัสดีครับผมนายวีรวัฒน์เปียรุณนะครับมาจากสาขาคณะกรรมศาสตร์นะครับค่ะชื่อชัชกรเฉลิมนามค่ะจากสาขาคณะกรรมศาสตร์ค่ะครับวันนี้นะครับก็เราจากสาขาคณะกรรมศาสตร์นะครับก็มีทีเด็ดที่จะมาโชว์ในงานที่เราเรียนมานะครับก็คือพวกงานศิลปะประดิษฐ์นะครับงานเครื่องแขวนงานต่างๆนะครับเราจะมาประยุกต์เลยทำเป็นชุดให้เพื่อนๆดูนะครับคอยติดตามดูนะครับว่าเราจะมีทีเด็ดอะไรในการโชว์ติดตามชมนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชวิสานามสกุลชาวไว้ชื่อเล่นฟ้าค่ะเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นตัวแทนได้สืบทอดเป็นทูตศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับก็ผมก็อยากบอกความรู้สึกนี้บอกว่าผมจะทำเต็มที่ให้กับเพื่อนๆนะครับครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรารีปรับเสียงชื่อเล่นชื่อแอร์นะคะจากสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพนะคะสวัสดีครับผมนายธวัชชัยทวีคำนะครับสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพนะครับครับวันนี้การแสดงของพวกผมก็คือลำ4ภาคนะครับในการแต่งกายของชุดเราวันนี้ก็คือแต่งในชุดไทยนะครับหรือชุดไทยประยุกต์นะครับผมก็คือผู้ชายจะใส่จุงกระเบนผู้หญิงก็คือใส่ชุดไทยนะครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นบอกไม่ถูกเลยค่ะสวัสดีครับผมนายจิรายุวิรชาติวัฒนาครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวติทิพย์สัมมาวันค่ะรู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะครับก็เรา2คนนะคะมาจากสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค่ะก็สำหรับเครื่องแต่งกายนะครับก็เน้นเป็นเครื่องแต่งกายแบบเทพบุตรแล้วก็เทพธิดาค่ะเทพธิดาครับสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนของเอกเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรนะคะชื่อนางสาววัฒนพัฒน์นามสกุลทองบุญเลิศนะคะวันนี้จะมาแสดงเป็นลำประยุกต์กับเพลงนะคะชุดที่ใส่ก็เป็นผ้าสีแดงเอามาทำเป็นจุงกระเบนนะคะแล้วก็เป็นเสื้อสีขาวล้วนนะคะผมชื่อวิชากรแกวจูนะครับมาจากสาขาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตรวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนของสาขาแล้วตอนนี้ได้เวลาไปดูการแสดงของผู้เข้าประกวดกันแล้วจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะI'm not afraid to die.
ี่แล้วมาหาหน้าพี่ผีได้ยังไงถึงหน้าของพี่จะเป็นผีหรือไม่เป็นผีก็ตามพี่ก็จะรักมากและจะแอบลูกของเราเราจะอยู่คู่กันคู่พระนครตลอดไปเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแสดงของผู้เข้าประกวดแต่ละคนถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวค่ะเราไปดูการเดินโชว์ตัวของผู้เข้าประกวดในแต่ละคนกันค่ะกิจกรรมการประกวดดาวเดือนเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องได้ดีเลยทีเดียวค่ะเพราะนอกจากเพื่อนๆจะได้ออกมาแสดงความสามารถกันแล้วยังเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีภายในคณะได้ดีด้วยค่ะ